ช่วงประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้จะได้สนทนาในประเด็นไอเดียเก๋หัวพ่นไฟเพ้นสร้างลวดลายบนเตียงแคร่เรียนเชิญคุณธนายุทธเลิศอุดมเจ้าของธุรกิจเพ้นเตียงแคร่ไม้ไผ่สนทนาให้กับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธนายุทธครับสวัสดีครับผมผมเห็นประเด็นที่ผู้จัดการออนไลน์เขาตั้งไว้เนี่ยไม้ไผ่ทำเงินใช้หัวพ่นไฟเพ้นสร้างลวดลายบนเตียงแคร่เพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ครับดูตามที่ลงเรื่องไว้แล้วนี่เป็นงานที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่เลยใช่ไหมครับคุณธนายุทธครับอ๋อใช่ครับผมฮะถูกครับและก่อนหน้าที่จะเพิ่มเติมเรื่องการเพ้นสร้างลวดลายนี่ธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับก็ก่อนหน้าที่จะทำการเพ้นใช่ไหมครับครับก็แต่ก่อนนี้มันก็ถามว่ารายได้มันก็มีเพิ่มมาไหมมันก็ไม่มีฮะพอมีส่วนของการเพ้นขึ้นมามันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเป็นจุดขายของแค่ไม่ไผ่ครับถ้าดูที่จำนวนในการขายยอดต่อเดือนยอดต่อปีเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ขายเตียงแค่ไม้ไผ่ปกติธรรมดากับเพ้นนี่ต่างกันเยอะไหมครับก็ค่อนข้างต่างกันอยู่ครับ มากน้อยขนาดไหนยังไงลงรายละเอียดหน่อยครับก็ถามว่าต่างเยอะไหมมันก็ต่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับมันก็ต่างขึ้นมาหน่อยนึงฮะไอเดียตอนเริ่มแรกมายังไงครับคุณธนายุทธเองใช่ไหมเป็นคนคิดไอเดียอ๋อแต่ก่อนก็เป็นเอาถ่านครับถ่านมาเผาถ่านประกอบขอให้มันเกิดเป็นลวดลายมันมีรอยไหม้ครับเพราะทีนี้ถ่านมันเริ่มหายากแล้วมันมีจำนวนที่ต้องใช้เยอะแล้วมันแพงขึ้นเนี่ยฮะเลยมาเปลี่ยนเป็นแก๊สหุงต้มอะฮะเป็นหัวแก๊สหุงต้มที่เราใช้ทำกับข้าวกันอยู่ทุกวันเนี่ยฮะฮะหมายถึงว่าการสร้างลวดลายนี้ก็เป็นการคิดตั้งแต่รุ่นญาติรุ่นก่อนมาก่อนคุณธนายุทธแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตั้งแต่ผมประมาณอายุน่าจะ10 ขวบได้ตอนนั้นเริ่มทำกันแล้วแล้วที่มาใช้เป็นหัวพ่นไฟจากแก๊สนี่นานหรือยังครับหัวพ่นไฟนี้มันจะเริ่มที่ตั้งแต่ปี54ครับฮะก็คือประมาณ10 ปีนิดๆใช่ครับประมาณ54 55การใช้หัวพ่นไฟจากไฟแก๊สเนี่ยแล้วมาทำสิ่งที่เป็นงานศิลปะเนี่ยมันต้องเร็วอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าต้องเร็วครับต้องเร็วแล้วก็ขึ้นอยู่กับจังหวะในการตวัดหัวด้วยเพราะว่าถ้าช้าเกินเนี่ยไม้ไผ่มันอาจจะไม่ได้ว่าเราทำเป็นลวดลายอะไรยังไงบ้างนะครับก็มาตรฐานตอนนี้ก็มีเป็นลายแบบลายปลาลายดอกไม้ลายมังกรอะไรพวกนี้ฮะที่มันเป็นโดดเด่นหน่อยกับงานแล้วมีลูกค้าสั่งมาเป็นแตกต่างไปบ้างไหมก็ถามว่ามีไหมก็มีครับเป็นลายอื่นที่ลูกค้าต้องการที่จะเกิดความชอบในส่วนของลูกค้าเองครับก็มีบ้างครับเป็นลายนกยูงลายนกลายอะไรเนี่ยที่ลูกค้ารีเควสเข้ามาซึ่งยังไม่มีสีอื่นใช่ไหมครับหมายถึงสีลวดลายใช่ไหมฮะครับอ๋อไม่มีครับส่วนใหญ่จะเป็นสีเ
วแก๊สเลยฮะหัวแก๊สดับปกติเลยฮะเวลาเราทำเป็นลายแล้วเนี่ยแต่เดิมเราขายเตียงไม้ไผ่ราคาเท่าไหร่และทำเป็นลายแล้วขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับอย่างเตียงไม้ไผ่เนาะมันก็จะมีหลายเลทหลายราคาเตียงไม้ไผ่ที่ยังไม่ได้ถูกการเปลี่ยนเข้าไปมันก็จะมีตั้งแต่300จนถึง 1,000 1,200 อย่างเงี้ยฮะแล้วพอมามีการเปลี่ยนเข้ามามันก็อาจจะเพิ่มตัวละประมาณ150ถึง500แล้วแต่ความยากง่ายของลวดลายนั้นฮะมีคนสั่งโดยสั่งผ่านออนไลน์นี่เยอะไหมครับสั่งผ่านออนไลน์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีครับตอนนี้ไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่เขาจะมาที่หน้าร้านเราหรือว่ายังไงถ้า 90% จะมีที่หน้าร้านครับเป็นที่หน้าร้านของคุณธนายุทธนี่อยู่ที่ไหนนะครับร้านจะตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลครับผมจังหวัดอุบลในเขตของตำอำเภอวารินครับผมของจังหวัดอุบลอ๋อครับผมแล้วทำไมการสั่งทางออนไลน์จึงมีน้อยเป็นเพราะอะไรพอจะสรุปได้ไหมครับมันด้วย เรายังไม่ได้จัดส่งออกทั่วประเทศแบบตัวต่อตัวไปเป็นตัวอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีค่าส่งด้วยจำนวนที่มากพอสมควรแต่ตอนนี้ก็เห็นมีพวกขายของออนไลน์นี่ระดับเตียงแค่อย่างนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนี่ใช่ไหมครับคุณธนายุทธพอมีฮะก็มีออนไลน์ก็มีบ้างแต่ว่าทางร้านเราจะขายเฉพาะที่หน้าร้านเพราะฉะนั้นคนที่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าก็ต้องอยู่บนเนาะก็มีแถวละแวกด้วยฮะมีแถวละแวกในอีสานใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วคิดจะมีพัฒนาการขายยังไงต่อเนื่องบ้างหรือเปล่าครับคุณธนายุทธครับในส่วนของการพัฒนานี้จะทุกวันนี้จะเริ่มไปในทางของเป็นงานไม้ไผ่น็อกดาวน์ซะมากกว่าครับกำลังเป็นยังไงครับไม้ไผ่น็อกดาวน์นี้เช่นยังไงครับก็เป็นเหมือนบ้านครับเป็นเหมือนบ้านน็อกดาวน์ทำก็คือเอาไว้ตั้งในบ้านสวนเนี่ยฮะทำเป็นศาลาหลังเล็กๆ เลยใช่ครับเราจะผสมผสานในการออกแบบเข้าไปด้วยหมายถึงว่าเอาไปประกอบได้เลยใช่ครับทำแบบนั้นนี่จะได้เงินได้กำไรมากกว่าทำแค่ไม้ไผ่ไหมก็ไอ้ตัวนี้มันจะขายเป็นหลังเนาะมันก็ทำเงินได้ดีกว่าอยู่แต่ว่าในส่วนของตัวแค่ไม้ไผ่หรือว่าเป็นชิ้นงานอื่นก็ยังพัฒนาอยู่ครับแต่ว่าจะเน้นพัฒนาไปทางงานที่เป็นน็อกดาวน์เข้ามาเพราะว่าคนทุกวันนี้เขาก็เริ่มทำกันเยอะแล้วเงี้ยครับก็เลยเราก็เลยมองเห็นว่าในส่วนของบ้านสวนที่มันคนอาจจะชอบเอาไปตั้งไปในสวนเอาไปตั้งไว้ในสวนยางสวนไร่นาอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันน่าจะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตรงนี้ได้แต่ว่าเราไม่ได้ทำแบบเหมือนเดิมที่มันเป็นสแตนดาร์ดเราอาจจะมีการผสมผสานในเรื่องของสถาปัตยกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันมีความสวยงามมากขึ้นบ้านสวนที่ว่านี้หลังหนึ่งราคาโดยเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับก็จริงๆเราเคยทำไว้อยู่แล้วราคามันก็จะไม่ถึงประมาณ 30,000 โอ้ก็ยังถือว่าไม่แพงนักเนาะไม่ถึง 30,000 นะฮะใช่ครับประมาณนี้ฮ่าๆๆ
แล้วก็เช่นกันก็ต้องเป็นลูกค้าในละแวกทางอุบลใกล้ๆนั้นอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าบางที่ก็มีต่างจังหวัดบ้างแต่ว่าในส่วนนี้เราก็ต้องมีค่าขนส่งในเรื่องของขนส่งบ้างเนี่ยครับเป็นเรื่องมันจะเปลืองเนาะการหาวัตถุดิบคือไม้ไผ่เดี๋ยวนี้ยากไหมครับคุณธนายุทธก็ยากครับยากเลยเพราะว่ามันส่วนใหญ่แต่ก่อนมันครับฮะส่วนใหญ่เป็นไผ่ปลูกเองหรือเปล่าหรือยังไงเป็นไผ่ปลูกเองครับต้อง3 ปีขึ้นเนี่ยถึงจะตัดออกมาทำในส่วนของงานเฟอร์นิเจอร์ได้อ๋อขนาดนั้นเลยเนาะแล้วมีคนปลูกไม้ไผ่กันเยอะไหมก็ถามว่ามีเยอะไหมอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าผมพูดเป็นส่วนหนึ่งที่รับมาเนาะฮะฮะมีก็มีส่วนหนึ่งที่เขานำมาขายหมายความว่าธุรกิจนี้เนี่ยยังมีคนใหม่ๆมาเริ่มทำอยู่บ้างไหมหรือว่ามันมีแต่คนเก่าๆที่ทำมาระยะหนึ่งแล้วครับคุณธนายุทธก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีใหม่เข้ามาทำบ้างครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจเนาะมันขายไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วกระทบจากโควิดไหมกระทบครับค่อนข้างกระทบอย่างมากเลยครับอ๋อเหรอยังไม่มีทางออกทางแก้จากเรื่องปัญหาโควิดโดยเฉพาะธุรกิจนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็มันค่อนข้างที่จะกระทบพอสมควรแต่ว่าถามว่าขายไหมทุกวันนี้ก็ขายอยู่ปกติแต่ว่ามันก็จะน้อยลงฮ่า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 ผมยังสนใจเรื่องการเพ้นลวดลายเนี่ยมันจะต้องสร้างความเป็นศิลปินศิลปะขึ้นมาในคนทำในตระกูลด้วยไหมครับคุณธนายุทธครับก็ต้องเรียกว่าศิลปินเลยใช่ไหมผมว่ามันก็เป็นฮะมันก็เพ้นกันปกติครับก็ว่าคือไม่เหมือนกับงานศิลปะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมใช่ครับฮ่า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 แต่จริงๆมันก็ต้องมีความรู้ความสามารถอยู่พอสมควรเหมือนกันนะอย่างน้อยก็ต้องมีความชำนาญเนาะใช่ครับอาศัยการทำมาสักระยะหนึ่งนั่นแหละครับฮ่าฮ่าถ้าพูดถึงธุรกิจในด้านนี้แล้วตอนนี้คิดว่าจะต้องคิดถึงทางออกทางพัฒนาไปทางทิศทางด้านไหนยังไงบ้างครับคุณธนายุทธทั้งเรื่องสถานการณ์ทั่วไปทั้งเรื่องโควิดเนี่ยครับทางออกผมคิดว่าจะทำในส่วนของส่วนงานที่ผมกล่าวไปนั่นแหละครับในส่วนของงานบ้านบ้านที่เป็นบ้านน็อกดาวน์นั่นแหละอ๋อน่าจะเป็นอันนั้นที่จะเป็นทางออกได้ครับผมก็คือขายคนมีตังค์แต่ว่าไม่ถึงกับแพงมากอย่างนั้นใช่ไหมฮะมีตังค์หมายถึงมีที่อ่ะมีสวนมีอะไรที่กว้างที่จะไปวางกระต๊อบหรือว่าศาลาในสภาวะแบบนั้นได้นะฮะครับผมฮ่าฮ่าฮ่าถ้าพูดกันแบบตรงๆมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของแบบจับเฉพาะกลุ่มอ๋อก็ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าที่เราจะติดต่อแล้วก็เชื่อมประสานกันขยายเครือข่ายได้เป็นเฉพาะกลุ่มไปอย่างนั้นนะฮะครับผมแต่ว่าจะมีอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการนำกลับมาใช้ใหม่ของไม้ไผ่การรีไซเคิลใหม่อันนี้ผมคิดไว้แต่ว่ากำลังมีแผนที่จะทำเร็วๆนี้ฮะก็คือด้วยความที่เราตัดบางส่วนอย่างไม้ไผ่เนาะเราใช้บางส่วนแต่เราไม่ได้ใช้บางส่วนอย่างเงี้ยฮะฮะฮะก็เหมือนก็ต้องทิ้งไปใช
ช่ในส่วนที่เราทิ้งไปเอามากลับมารีไซเคิลใหม่ให้มันเกิดเป็นผลงานเป็นอะไรเป็นแนวแบบของประดับนะครับของประดับก็ดีนะฮะยังมีทางออกยังมีทางไปได้ครับก็หวังว่าจะยืนหยัดในสถานการณ์ความลำบากของการระบาดของโควิดแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซาขยายธุรกิจขยายงานต่อเนื่องได้นะครับขอบคุณนะครับคุณธนายุทธครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ